ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกาก็ปาเข้าไปทะลุล้านแล้วนะคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปล็อกแล้วกันนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะรีเควสต์มาอยากให้ตั๊กมาเม้ามอยนะคะอัปเดตสถานการณ์โควิดนะคะในอเมริกาคือจะพูดว่าในอเมริกาไหมเอาเป็นว่าในรัฐที่ตั๊กอยู่แล้วกันในเขตพื้นที่ที่เราอยู่แล้วกันนะคะตั๊กก็อยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะก็ติดกับแมนฮัตตันเนาะคือตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกาก็ปาเข้าไปทะลุล้านแล้วนะคะแล้วก็ครึ่งนึงเนี่ยหรือเกินครึ่งเนี่ยก็อยู่ที่นิวยอร์กเนาะแล้วก็อันดับ2รองลงมาก็เป็นนิวเจอร์ซีย์นะคะแอเรียที่ตั๊กอยู่เนี่ยก็ดันมีผู้ติดเชื้อสูงอีกเช่นเดียวกันนะคะคือตั้งแต่ประกาศล็อกดาวน์นะคะเราก็อยู่บ้านตลอดเลยไม่ค่อยได้ไปไหนนะจะออกไปก็แค่ไปซื้ออาหารนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปซื้อของใช้ที่จำเป็นเท่านั้นนะวันนี้นะคะตั๊กจะมีออกไปข้างนอกนะคะกับสามีเนาะเข้าไปประมาณ 3-4 ที่แล้วข้างนอกก็เหมือนจะฝนตกด้วยนะก็เดี๋ยวจะลงไปเตรียมตัวนะคะคือมันมีกฎออกมาว่าไปข้างนอกต้องใส่หน้ากากแล้วนะคะถ้าไม่ใส่หน้ากากเขาก็จะไม่ให้เราเข้าไปในร้านต่างๆนะคะเขาจะไม่ขายของให้เราอย่าว่าแต่แบบไปร้านสโตร์ข้างนอกเลยแค่เดินออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยเอาขยะไปทิ้งหรือว่าไปเก็บเมลนะคะเก็บจดหมายอะไรเงี้ยก็ต้องใส่หน้ากากนะคะคือเดินภายในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากแล้วนะมันก็เป็นมารยาททางสังคมด้วยนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยก็ผ่านมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะเราก็ไม่การันตีนะว่าข้างนอกจะเป็นยังไงเพราะแต่ละครั้งที่เราออกไปข้างนอกมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยของจะขาดมากๆเลยแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไหนนะอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าหมู่บ้านตักเลยเนี่ยยังหาได้อยู่นะคะล่าสุดที่ตักไปเมื่อไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วดิ2อาทิตย์ที่แล้วนี่หว่าไม่รู้ว่าวันนี้ไปแล้วจะเป็นยังไงเนาะเคยมีไป Stop and Shop ที่แถวเบยอนใช่ไหมแล้วแบบผักผลไม้คือเกลี้ยงเลยเนื้อสัตว์แทบไม่มีเลยนะถามว่าการลงชีวิตมันผิดไปจากปกติไหมลำบากไหมก็มีลำบากบ้างก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้ดูมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าก็ไปได้แค่เราแวกบ้านนี่แหละนะก่อนจะไปขอเติมพลังก่อนนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ตักกวนขนมเปียกปูนเปียกปูนใบเตยกะทิสดนะคะนี่ขอเติมพลังก่อนดูว่าชิมฝีมือตัวเองนะว่าจะอร่อยแค่ไหนก็ทำตามใน YouTube นั่นแหละวิธีทำเยอะๆทุกคนตอนแรกก็นึกว่ายากนะแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ได้อยู่แก้ขัดได้ก็อย่างเงี้ยอยู่บ้านช่วงกักตัวก็ทำอาหารวนไปนะคะทำขนมแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็ดูทีวีละครอะไรเงี้ยวนไปเนี่ย2เดือนกว่าๆละอันนี้ใส่บ้านไม่ใช่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกใช่ไหมน้ำกะทิมีความเค็มๆมันๆดีทุกคนเอาล่ะพร้อมรบทุกคนไปเสียงเป็นประตูดังเกินไปเปล่า I'm talking to the camera ไปค่ะไปค่ะสามีฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะทุกคนนี่คือหน้ากากของเรานะเราเย็บเองข้างในมีไส้กรองนะคะแล้วเราก็เย็บให้มันเข้ากับไอเนี่ยอะไรนะบันนะคะโดนัทนั่นเองคืออยู่ในรถไงก็เลยยังไม่ใส่สต็อปแรกFirst stop, where? Garbage. เอาขยะไปทิ้งก่อนนะทุกคนสิ่งที่เราพกไปเวลาออกข้างนอกก็คือเราจะมีเจลล้างมือนะคะห้อยอยู่กับกระเป๋าแล้วก็มีแมสใส่แว่นตาประมาณนั้นแหละ Saying New Jersey has the second most, but our county, Hudson County, has more people sick per capita means.Per 100,000 people, we have a higher rate per 100,000 people than New York City. ก็คือเดี๋ยวแปลฟัง
But you don't know what that means. I know what that means, but it's a little bit confusing when I have to translate it in Thai. Immediately, you mean I have to like process a little bit longer? สมองไม่ค่อยทำงานอ่ะมันตีกันหมดอ่ะทุกคนภาษาอังกฤษทางหนึ่งภาษาไทยทางหนึ่งอ๋อเมื่อกี้ก็คือว่าคือที่เนี่ยมันจะแยกเป็นเขาที่เขาที่มันคืออะไรวะเขตหรอหรือแขวงหรอภาษาไทยเออประมาณนั้นแหละในแขวงในเขตที่ตะบิวอ่ะเขาบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันสูงกว่าในนิวยอร์กซิตี้ในแมนฮัตตันต่อประชากรเท่าไหร่100,000คนป่ะเออเปอร์เซ็นต์อะมันสูงกว่าอะไรเงี้ยวันนี้วันศุกร์นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา16:00 PMแล้วอะมันก็จะเป็นเวลาที่รถติดอาจจะสั่นถ้ากล้องมันสั่นอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะวันนี้จะใช้กล้องมือถือนะคะในการถ่ายบล็อกเนาะคือเราไม่อยากเอากล้องไม่อยากเอากล้องตัวเล็กออกมาเพราะว่ากล้องตัวเล็กของเราไม่กันน้ำไงตอนจะไปที่ Home Depot นะคะเพราะว่ามันเป็นทางที่เราไม่ต้องเลี้ยวรถเลยมันอยู่ฝั่งขวามือเลยนะคะกล้องจริงนะคนเขาก็ใช้ชีวิตกันปกติแหละถ้าเกิดคนที่เขาต้องออกจากบ้านไปทำงานเขาก็ต้องไปนะแต่ว่าคนที่สามารถทำงานที่บ้านได้เขาก็อยู่บ้านแล้วก็จะมีคนที่layoff อะคือตกงานเนี่ยเยอะมากคนที่ตกงานแล้วเสียภาษีให้รัฐอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็สามารถไปเคลมเงินช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยนี่เขาก็มีเงินแจกช่วยเหลือประชาชนด้วยนะเรียกว่าอะไรนะหัวละ1,200 เหรียญนะตักก็ได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าตักได้ไม่ถึง1,200 เหรียญมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้ถ้าเกิดรายได้เราเกินอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่เยอะโอ้ยเลี้ยวเบาๆหน่อยไม่ได้หรอคะคุณถึงแล้วนะคะโฮมดีโปเสียงอาจจะไม่ได้ยินชัดเท่าไหร่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฝนก็แบบตกแบบเห็นไหมลายไม่ได้เยอะอะไรเลยเราก็เริ่มเดินแล้วอยากได้ต้นไม้เพิ่มอ่ะทุกคนโอ้ she's so pretty look at this oh she's so pretty เจอแล้วทุกคน this one's for indoor plants oh yeah that's one awesome นี่ได้แล้วเดี๋ยวจะซื้อแบบนี้แล้วกันเพราะว่าอันอื่นมันแบบมันใหญ่มากใหญ่มากเยอะมากเลยโอเคเจอแล้วนะคะสิ่งที่เขาจะมาซื้อก็ไม่รู้คืออะไร wall base เอาไว้ใส่ข้างล่างข้างใต้ของ this one soft sticking ตู้นะคะ but I'm sure they don't it looks like a plastic yeah it looks like this it's vinyl ก็คือมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เราต้องการสีขาว I'm sure they don't really care I know they don't really care but I just want to show them what it is soAre you done? You don't want to spend too much time in here. ครบหรือยังดูลิสต์อีก So paper towels and toilet paper. Paper towel แล้วก็ toilet paper นะคะเพราะว่าเนี่ยเราเห็นว่าเขามีมาวางขายแล้วเราก็จะต้องซื้อก่อนที่มันจะหมดไปอีก I didn't record it. I talked to myself and I didn't record it. That's a bummer. ต้องพูดไปจนจบแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้กดอัดอะไรวะคือสต็อปต่อไปเนี่ยเราจะไปที่เขาเรียกว่าเมือง East Orange นะคะเราจะไปคลินิกสัตว์นะคะคือคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกประจำที่ถ้าเราแมวไม่สบายเราก็พาแมวไปหาหมอที่เนี่ยแหละนะพอดีว่ามีแมวที่เรารับมามารักษานะคะแฟนเขาเอามารักษาแมวไม่สบายเป็นแมวจรจัดแล้วนางป่วยหนักนะคะก็เลยตอนนี้ยาต้องการยาก็เลยจะไปเอายาเดี๋ยวพอรักษาเขาเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็จะเอาเขาไปที่ศูนย์รับสัตว์คือเพื่อที่จะให้เขาเอาไป adopt อีกทีนึงนะคะ
มีความรู้สึกว่ารถจะติดไม่ต้องรู้สึกอะมันติดแล้วเนี่ยมันติดแล้วถึงแล้วทุกคนเขาคือ East Orange Animal Hospital นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่านี่คือมันก็เป็นเหมือนบ้านนี่แหละประมาณเนี้ยนะให้ช้อนเข้าไปข้างในนะคะแบบไม่เข้าตกรออยู่ในรถก็คือเขาแค่เข้าไปเอายาแป๊บเดียวไม่ต้องไปก็ได้ฝนตกเนอะฝนยังตกโมแมะโมแมะอยู่เลยนะจ๊ะพูดถึงถ้าเราป่วยขึ้นมานะที่เนี่ยถ้าเราไม่ขั้นโคม่าจริงๆอ่ะเขาก็ให้เรารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยอ่ะถ้าเกิดเราป่วยเราติดอะไรเงี้ยเราก็ไปหาหมอได้สะดวกกว่าคืออย่าลืมว่าอเมริกาเป็นประเทศที่บุคประชากรคือเยอะมากๆนะแล้วพอมันป่วยเยอะขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะมีไม่เพียงพอนะคะอย่างที่เป็นข่าวอยู่ทุกคนเราทุกคนก็ต้องนะดูแลรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะไม่ให้ป่วยทำยังไงก็ได้ไม่ให้ป่วยนั่นแหละมันมีช่วงนึงที่แบบระบาดหนักมากๆตัวเลขพุ่งมากๆเลยตอนนั้นเราก็อยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเสพข่าวไม่อยากตามเพราะว่ามันก็หดหูด้วยแล้วก็รู้สึกแบบเศร้าท้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือเป็นห่วงหมอพยาบาลถ้าเกิดว่าหมอพยาบาลป่วยขึ้นมาแล้วคือแบบแล้วพอเจอคนไข้เยอะๆเข้าอ่ะแล้วก็คนตายเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยเขาก็ท้อแหละก็ทำไมนางเข้าไปนานอ่ะ7นาทีกว่าแล้วเนี่ยคนเยอะออกมายังนางกลับมาแล้วหนู You having fun talking to yourself? Yeah, pretty much. I'm talking to myself. Wait, what is it? อันนี้คือ Yeah. Antibiotics and dewormer. ก็เป็นยาฆ่าเชื้อ I got to pet a puppy. Huh? I got to pet a puppy.What kind of dog? Little pit bull puppy. Little pit bull? Is it cute? Of course it was cute. It's a puppy. You have to wash your hand. You pet a puppy. You need to wash your hand here. Hand sanitizer. You can't do that. Enough spoon. เราต้องคอยเตือนกันละกันนะทุกคน I couldn't help myself. Stop! Okay, next stop where? Where are we going next? Acme ก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคืออยู่หน้าบ้านแหละอันนี้มาเอายาสักไกลเลยแล้วก็กลับไปแถวบ้านเหมือนเดิม Oh, but I want Popeyes. I haven't eaten Popeyes for 2 months. Again, I've been cold by the time you're home. I miss the crunchiness of Popeyes. อยากกินไก่ Popeyes อ่ะทุกคนมันเหมือน KFC ป้าเราอ่ะและแล้วสามีก็จะพาไปแวะซื้อ Popeyes เห็นคนขี่จักรยานตรงนั้นอ่ะเขาก็ใส่หน้ากากนะ Popeyes ของฉันมาแล้ว Popeyes The only thing good about Popeyes is the Louisiana sauce. นกเต็มเลยตะดาได้ไก่มาแล้วโอ้ยก็เดี๋ยวเก็บไปกินที่บ้านนะคะแต่ว่าก็น่าจะเย็นแล้วแหละกว่าจะได้กินนะซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของแป๊บนึงนะคะคิดว่าเราคุยด้วยทุกทีเลยช้อปปิ้งแบบของเราเอาไปถือกระดาษชำระเต็มเลยว่ายี่ห้ออะไรอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะปกติไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้โอ้แม่เจ้ากระดาษชำระเต็มเลย
นี่เป็นครั้งแรกนะที่เห็นแบบมันเยอะขนาดเนี้ยทุกคนเพราะปกติอ่ะมันจะเอ็มที่แบบนั้นนะคะรถแต่ว่าเราได้กระดาษชำระมาแล้วเราจะไม่ตุนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่มีใช้เนาะไปอ่ะรถสามีหายไปไหนเนี่ยเราจะต้องซื้อน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าเราใช้ยี่ห้อนี้ทายOkay. และที่ขาดไม่ได้นะคะสิ่งที่ต้องซื้อก็คืออาหารแมวนั่นเองนี่ก็เลือกไม่ได้อีกแมวที่บ้านค่อนข้างที่จะเอาใจยากนะคะวันนี้ชอบรสนี้วันนี้ไม่ชอบราคาดีด้วยนะทุกคน20กระป๋อง13เหรียญมันเซลมันเซลทุกคนขนมปังอันนี้อร่อยมากเลย Is it May 15? Where? May 13 13? Yeah And they're all 13 มันดีมากเลยทุกคนอร่อยเนี่ยมันเป็นแบบขนมปังจาก Cheesecake Factory นะคะเราชอบกินแบบเป็นโลแบบนี้ยาวๆเนื้อสัตว์ก็ยังมีอยู่นะทุกคนก็ไม่เห็นว่าจะขาดตลาดยังมีอยู่เยอะแยะเลยอ่ะก็ตอนนี้เสร็จธุระหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็จะกลับบ้านแล้วแล้วก็จะต้องอีกเยอะอะคือของที่ซื้อมาก็ต้องทำความสะอาดนิดนึงนะคะฉีดแอลกอฮอล์เช็ดไปนู่นนี่นะเก็บของเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ตอนนี้กำลังจะกินไก่ที่ซื้อมาแล้วชอยนี่ Can you pass me a paper towel please paper towel darling paper towel จลิตสาวเจ้ยก็มาเอามาห้องอะก่อนใส่มันยังสิReally? คุณอ่ะบ้านนี่เสิร์ฟกันแบบเครื่องโหลน่ะ Thank you ปาดวะบอกคอเปเปอร์เท่าคลิปนี้ก็ไปลอเดอร์ก็ปิดด้วยภาษาปานเฮ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ